่ครับคุณผู้ชมอย่างที่เกินไปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อเนื่องตั้แต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเผยว่าครมเนี่ยขอลดค่าไฟฟ้านะครับเหลือเพียง4บาท10สตางค์นะครับน้ำมันดีเซลเนี่ยต่ำกว่า30บาทต่อลิตรมีผลนะครับกันยายนนี้ปรับจ่ายเงินเดือนค้าราชการเดือนละ2รอบแล้วก็วีซ่าฟรีให้กับคนจีนด้วยนะครับแล้วก็คาซัคสถานจะเป็นอย่างไรพาคุณผู้ชมไปติดตามครับ เมื่อวานนี้เองนะครับที่บริเวณถงกลางนะครับชั้น1ตึกบัญชาการหนึ่งทเนียบรัฐบาลครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้กล่าวภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีท่านบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติครบ6รอบ72พันษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีหน้านะครับเพื่อให้สมพระเกียรติและก็ขอให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมกันส่วนการแก้ไขปัญหาค,ความเห็นต่างในรัฐธรรมนูญปี2560เห็นชอบให้นายภูมิธรรมนะฮะอาออภูมิธรรมนะครับรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามตินะครับโดยยึดตามแนวทางของสารรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญ โดยจะใช้เวทีรัฐสภาค,ครับในการหาหรือรูปแบบแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็จะทําประชามตินะครับเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันออกแบบกติกาที่เป็นประชาธิปไตยร่วมกันนั่นเองนะครับ นอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้พูดถึงเรื่องของวีซ่าฟรีชั่วคราวในการเดินทางเข้ามาประเทศไทยของประเทศจีนแล้วก็คาซัคสถานนะคะซึ่งคาซัคสถานเองเนี่ยอยู่ในยุโรปค่ะเขามีภาวะฤุูนหนาวที่รุนแรงซึ่งดูจากสถิตินะคะเป็นประเทศที่มีผู้คนอยากจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยวีซ่าฟรีจะเริ่มตั้งแต่วันที่25กันยายนไปจนถึง29กุมภาพันธ์2567ค่ะเป็นการยกเว้นชั่วคราวเท่านั้นนะคะหลังจากที่มี การพูดคุยกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านของทอททฝ่ายความมั่นคงฝ่ายท่าอากาศยานนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วนเนี่ยพร้อมที่จะรองรับค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่ได้หาเสียงไปค่ะแล้วก็มีการดึงศักยภาพของประชาชนชาวไทยออกมาเพื่อที่จะส่งเสริมรายได้เพิ่มโอกาสให้กับประชาชนส่วนในเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรรวมไปถึงเศรษฐกิจขนาดเล็กจะพักหนี้เป็น ระยะเวลา3ปีนะคะพร้อมกันนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังได้กล่าวถึงกระแสงเงินสดในกระเป๋าของทุกคนว่าเป็นเรื่องที่สําคัญรัฐบาลนะคะได้มีการเปลี่ยนจ่ายเงินข้าราชการจากเดือนละ1รอบจะเปลี่ยนเป็นจ่ายเดือนละ2รอบค่ะ ส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคม2567นะคะนั่นก็คือปีหน้านั่นเองโดยจะต้องมีการแก้ไขระบบหลายๆอย่างเลยค่ะจึงไม่สามารถที่จะดําเนินการได้เลยในทันทีเชื่อว่าเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยได้มากพอสมควรถ้ามีการจ่ายเงินสองรอบจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องรอคอยสิ้นเดือนก็จะมีเงินแบ่งจ่ายออกมาด้วยค่ะส่วนประเด็นที่ประชาชน อคอยนะครับนั่นก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้าคอรมอก็มีมตินะครับลดค่าไฟฟ้าจาก4บาท45สตาตังค์นะฮะเหลือแค่4บาท10สตังค์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะกว่าที่ประชาชนเนี่ยได้คาดกันเอาไว้ซึ่งจะเริ่มในรอบบินเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปเลยครับเช่นเดียวกับราคาน้ำมันดีเซล ลดให้ราคาต่ำกว่า30บาทต่อลิตรโดยจะเริ่มได้ในวันที่20กันยายนนี้ในส่วนของน้ำมันเบนซินนะครับได้มีการพูดคุยกันแต่ต้องดูรายละเอียดให้ดีเลยในกลุ่มผู้ที่เดือดร้อนจริงๆซ,งงซึ่งจะมีมาตรการตามมาภายหลังนั่นเองนะครับ